นอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนไม่หลับอีกแล้วทุกคนทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ตลอดด้วยอะฮะนอนไม่หลับเว้ยจะทำยังไงดีให้ฉันนอนหลับได้เฮ้ยชีวิตอะไรอะเธอมาวงเวียนเทียนนานอะไรตั้งแต่เช้าเนี่ยก็เธอลูกตื่นแล้วเนี่ยเธอรู้ไหมว่าการที่เธอนอนกลนกับลูกเธอมันทำให้ฉันนะนะเหมือนรู้สึกจะป่วยอะโอ้ยชีวิตนอนกลนแบบนี้จะบ้าตายอะเมาแล้วเนี่ยอ้าวแล้วลูกเป็นอะไรลูกเลยลูกเมาแล้วเนี่ยเป็นอะไรอะไม่ใช่ไม่ใช่จ้าอะไรนะเอาโอ้ยป๋าขอโทษป๋าลูกหนูทำไมอ่ะป๋าขอโทษเอางี้มันคือความผิดกูเหรอวะเนี่ยเอางี้เฮ้ยงั้นป๋าขอนอนข้างล่างคนเดียวละกันนอนกันไปเลยพ่อไอ้แม่ลูกนอนกันไปส่วนป๋าจะนอนข้างล่างเองฉันนอนตรงนี้แหละดีที่สุดละป้าไม่รักเราแล้วใช่ป้าไม่รักเราแล้วป้าไม่นอนกับเราแล้วนี่คือความผิดฉันเหรอเนี่ยไอ้นี่ตั้งแต่พูดได้ก็ชอบอะไรก็ไม่รู้นี่ฮะไหนแม่มาโอ้พูดยังไม่ชัดเลยอ่ะงั้นวันนี้เราต้องสอนลูกพูดแล้วนี่เธอก็ยังพูดไม่ชัดเหมือนกันเนี่ยเอางี้เงยหน้าขึ้นพูดตามป้านะพูดคำพูดคำว่าพูดคำว่าชอช้างชอช้างไม่ใช่สางไม่เอาสอสางเอาชอช้างชอช้างป้าบอกว่าให้พูดชอช้างชอช้างโอ้โหกินปากเอางี้ป้ามีวิธีแล้วตามป้ามาถ้าชอช้างมันยากไปงั้นก็พูดเขาว่าซอโซซอโซฮะฮะเฮ้ยหนักไปอีกอันนี้ง่ายสุดละพูดว่ายายกินลำไยน้ำลายยายใหญ่ย้อยพูดสิยายกินลำไยน้ำลายใหญ่ย้อยอะอะไรนะทำไมน้ำลายหนูไหลแล้วเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันมีน้ำลายหนูไหลแล้วเอาไว้ว่าวันนี้นะไหนๆอ่ะลูกเราก็โตมามากพอแล้วคิดว่าถึงเวลาที่ลูกเราอ่ะจะพร้อมที่จะทำงานกันได้นั่นน่ะไม่ฮะลูกยังไม่พร้อมที่จะทำงานลูกพร้อมที่จะบินก่อนเต้าเลยโอ้โหดูจากการแต่งการบินลงไปบินลงไปบินจะฆ่าหนูเลยบินมานี่ตามพ่อมาเอาล่ะพวกเราอ่ะถึงเวลาที่พวกเราจะไปทำงานภารกิจกันได้เดินระวังให้มันดีๆเดินตามพ่อมาเข้าใจไหมเดินกันมาเดินระวังจะเดินซิกแซกอย่างนั้นทำไมแล้วก็ล่วงหรอกเรียงเรียงเดินไม่ตรงพ่อก็รู้ต้องเดินซิกแซกตามลูกตั้งแต่พูดได้นี่ก็พูดเยอะแยะมากมายจริงๆเอาล่ะอย่างน้อยลูกก็ไม่ซุ่มซ่ามเหมือนแม่แม่ใหม่ไม่ตายแล้วอะไรนะเฮ้ยพูดอะไรลูกบอกว่ามีแม่สุดท้ายก็เหมือนแม่ใช่ไหมวันนี้เราจะมาทำการขุดแร่กันเพราะตอนนี้นะตั้งแต่ที่เราอยู่ด้วยกันมาลำบงไม่ใช่ตั้งแต่ที่เราอยู่ด้วยกันมาเรายังใช้อุปกรณ์พวกอุปกรณ์หินอยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วไหนๆก็มีลูกเราต้องอัปเก
เกตอุปกรณ์ได้สักทีเพราะเมื่อเราตอนเนี้ยเรามีครอบครัวเราต้องสร้างเผ่าพันธุ์ให้มันดีวิวัฒนาการให้มันสุดยอดในโลกอนาคตเข้าใจเปล่าตอนเนี้ยใช่เราเป็นชาวป่าเราเป็นชาวยุคหินเพราะโลกอนาคตอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วก่อนเอิดแต่เพิ่งขนก่อนเอิดเลยเธอและก็ลูกไปเก็บด้วยกันไปเก็บอะไรโน่นเฮ้ยลูกไปทำอะไรตรงนั้นเนี่ยอ้าวลูกเธอไม่ดูลูกเลยลูกตกแล้วเนี่ยเอาล่ะวันนี้เราจะทำการฉันขอตักน้ำก่อนละกันโอเคนี่เธอเอาถังน้ำไปวางน้ำให้เป็นแบบนี้4บล็อกไว้ฝั่งนู้นไปบ้านเราไปเลยทำไปพาลูกไปทำด้วยงั้นลูกมานี่งั้นฉันขอทำการปลูกไอ้ขอทำการฮะไม่ตายแม่ตายแล้วเหรอลูกใช่แล้วหาแม่ใหม่หาแม่ใหม่ก็ดีว่ะลูกชอบอยากได้แม่แบบไหนอ่ะไม่รู้แต่เดี๋ยวพ่อก็ตายแล้วฮะพ่อหันไปข้างหลังว่าไงเธอพูดอะไรลงไปลงไปอะไรทำไมไม่ซ่อมแซมจังเอาล่ะเดี๋ยวฉันขอทำการเอาของช็อปแลกอะไรที่จะสามารถตักลาวาได้บ้างขอคิดก่อนนะมันคาบถังลาวาไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำไอ้นี่ก่อนต้องใช้ค้อนนี่เอาเป็นว่าเรื่องตักลาวานี่ข้ามไปก่อนแล้วกันแต่ก่อนอื่นฉันขอกบดินละกันนะกบน้ำไปเลยชุบ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 อะไรตักน้ำไปไอไว้เทไว้ฝั่งนู้นยังมันต้องใช้อีกไหมก็ใช้อันนี้ตักสิตักไม่ได้เนี่ยตักได้ตักสิไม่ตักไม่ได้ตักให้หน่อยได้ได้แล้วโอเคได้ละอันนี้ได้กี่ถังละได้สองโอเคแล้วลูกไปไหนอ่ะจะบอกว่าลูกไปนอนแล้วฮะเอาล่ะลูกเป็นไรอ่ะลูกชอบไหมเอาเป็นว่าเราจะมาทำการเคลียร์ดินก่อนละกันนี่เคลียร์ดินเลยละกันเราต้องทำการฝึกลูกในการเอาชีวิตรอดแบบชาวป่าไม่งั้นน่ะนะลูกจะดูแลตัวเองไม่ได้วิถีชาวป่าจะเป็นคนดูแลลูกของเราเองเพราะฉะนั้นคุณปู่คุณย่าที่ดูเราอยู่ตอนนี้ก็จะไม่ต้องเป็นห่วงลูกหลานเหลนเลยแต่ก่อนเอิญมันมืดแล้วอ่ะไม่นานลูกจะกลายเป็นนางเงือกแล้วไหนลูกจะกลายเป็นเงือกแล้วโหนี่ลูกทำอะไรอ่ะโอ้โลูกทำอะไรฮะเธอฮะฮะฮะได้มีเมียปัญญาอ่อนไม่พอมีลูกปัญญาอ่อนอีกคนกูหล่าท้อจริงๆเลยไปนอนกับลูกไปเลยโอเคลูกมานอนนะแม่อ่ะนอนไปครับบนนั้นเลยลูกเดี๋ยวพ่อนอนกับแม่นอนนี่แหละป้ารีบทำก่อนที่ลูกจะตื่นนอนไปให้ลูกนอนนะนอนนะลูกนะลูกนอนไปก่อนนี่เธอมานี่ก่อนสิ่งที่เราจะทำก็คือเห็นไหมเราจะเว้นประมาณ2ช่องอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการเป็นค่อยบันไดไม่ทุกอย่างนี้แค่นี้พอนี่แหละแล้วก็ขุดเลยเอาล่ะเธอไปตามลูกก่อนไปตามสิดูอยู่ตรงเนี้ยไปตามลู
ใช้วิธีชาวป่าเรียกลูกเรียบร้อยแล้วฟังพ่อนะหลังจากวันนี้ลูกต้องมาแบ่งเบาภาระพ่อแม่แล้วถึงเวลาที่ลูกต้องมาทำงานแม่อย่าขี้เกียจแม่ถ้าขี้เกียจพ่อจะไม่พาลูกไปกินขนมแล้วนะขนมไม่เคยกินเลยไอ้นั่นแหละมันเป็นขนมหวานอะเอาไปที่ขวดนี่พ่อให้กินขนมหวานนะหนูกินขนมนี้ก็พอแล้วนี่ไม่หยิบหรอกลูกนี่ไปครับคืออะไรเออหนักน่ะถือไปเดี๋ยวก็ถือได้หนักอ่ะมันหนักฮะมันหนักถือดีมันหนักโอ้ยโอเคแม่อ้าวรอพ่อด้วยพ่อตามไปด้วยมาเนี่ยมันหนักช่างเหอะตามมาเฮ้ยถ้าไหนขุดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปขุดนะโอเคมั้ยมาทําไมโคนลูกขุดไม่ได้อันเนี้ยขุดอย่างอันที่ขุดได้อันนี้ขุดไม่ได้อย่าไปขุดไปอะไรนะเริ่มเบื่อแล้วโอ้ทำไปแค่นี้เองบอกเหนื่อยอ่ะเหนื่อยหิวเลยพี่ไม่เคยได้มันกินได้ไหมเนี่ยลูกมันกินได้ที่ไหนล่ะมันคือแร่หนักแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหหิวจนตาลายแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวพ่ออาจจะอธิบายให้ลูกฟังเดี๋ยวป้าจะอธิบายให้ฟังนี่ตัวนี้คือเพชรเป็นเอาไว้ทำอุปกรณ์แล้วอย่าไปขุดนะมันดีมากเพชรนี้มันเป็นดีมากในการทำอุปกรณ์ทำให้เราขุดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นส่วนนี้ก็คือแร่อะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ที่รู้มันก็ไปอุปกรณ์ไม่ได้หรอมันกินไม่ได้มันไม่ใช่ของกินทำไมแล้วนี่ก็คือแร่ทองใช่มันจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำได้ตลอดทุกอย่างลูกลองชิมเรียวดูว่ามันรสชาติยังไงไหนลองชิมสิพ่อฟังนะฉันไม่ได้เสียแก้วที่หนูกัดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวบอกว่าลูกฟันหักไปแล้วโอ้โหหล่อเลยขุดต่อเถอะอย่าเสียเวลาเลยนิดเดียวก็เสร็จแล้วเฮ้ยจะบ่นอะไรเนี่ยฮะมันไม่ทำให้หนูคิดกันเหมือนเดิมไม่ไหวแล้วเฮ้ยพูดยังไม่รู้ภาษาพูดยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแม่ไม่ทำแล้วหนูไปหนูไปนะ
ยไอ้ลูกก็กลับไปอยู่ข้างบนนั้นลงมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ลงมานะพ่อจะไม่ให้เข้าบ้านไปนอนด้วยเลยเดี๋ยวมามีแม่กินนมเออลงมาเดี๋ยวนี้เลยลงมาในรูลงมาในรูลงมาลงมาง่ายหนูไม่ลงขี้เกียจแล้วถ้าไม่ลงมาไม่ให้พ่อไม่ให้เข้าบ้านนะป้าไม่เข้าบ้านให้เข้าบ้านเลยนะแม่ไม่กินนมด้วยใช่ลงมาลงมาเฮ้ยอย่าดื้อเดี๋ยวก็ตีเลยเอาล่ะไปทำงานต่อเอางี้แล้วกันวันนี้พักก่อนวันนี้พักก่อนก็ได้ลูกทำงานมาตั้งลูกเพิ่งตัวเล็กอยู่ก็คงไม่ค่อยมีแรงทำงานมากพอหรอกนั่นทำแค่นี้อะไรเอาล่ะลูกตามพ่อมาเธอก็ขุดไปก่อนนะเดี๋ยวฉันนายีต่อขึ้นมาแล้วถ้าตอนนี้มีขึ้นยังไงขึ้นมาขึ้นมาเอาไปโอเคแล้วแม่แม่ให้แม่ขุดไปก่อนใช่มานี่มานี่ตามพ่อมาเดี๋ยวนี้เลยมานี่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 นี่นี่โตมาก็ต้องรู้จักการทำงงทำงานแล้วนะไม่เดินให้มันระมัดระวังสิตะกี้พ่อชนหนูส่วนตรงเนี้ยฉันคิดว่าน่าจะดีล่ะสิ่งที่ฉันคิดเพราะตรงนั้นน่ะถ้าฉันพาลูกไปทำอ่ะลูกยังเด็กเกินไปคงไม่พร้อมที่จะทำตรงนั้นจริงๆให้ลูกเฝ้าดูแลตรงนี้ก็ได้เป็นดูแลพวกผักสงครัวจนกว่าลูกจะเติบโตค่อยไปทำงานพวกหนักๆพวกนั้นเอ้ยคิดได้เหรอลูกเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมทำงานเขาเหนื่อยโอ้ยคนอย่างลูกเก่งอยู่แล้วลูกรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนอันนี้คือสวนผักหลังไปข้างบ้านมันคือสวนผักข้างบ้านไม่ให้ควายกินฮะมันคือย่าให้ควายกินบ้าที่ไหนล่ะมันมีแครอทมีข้าวสาลีมีมันฝรั่งแล้วก็มีฟักทองแล้วก็มีแตงโมเนี่ยลูกต้องคิดกันอะไรแครอทเอาไว้ให้กระต่ายกินแล้วข้าวเอาไปให้ไก่แล้วมันฝรั่งอ่ะมันฝรั่งเอาไว้ให้ตุ๋นกินฮะแล้วฟักทองเอาไว้ให้ทั้งข้าวกินแล้วจะมาไว้ให้เปิดปริมาณกินฮะฮิปโปปริมาณฮิปโปปริมาณอ๋อฮิปโปโปเตมัสหรออืมอ่ะเอาล่ะก่อนที่จะให้ฮิปโปกินอ่ะหนูอ่ะนี่มากินแล้วกันเดี๋ยวพ่อค้าให้กินนี่บ่นว่าหิวนี่พ่อทำให้กินแล้วอ่ะลองกินดูดิเราเอาโต๊ะเสียนะเป็นไงบ้างโอ้โหโอ้โหไม่อะไรดำดำน่ะทายออกมาทายทุ้งใครทุยออกมาใครทุ้งโอ้โหเต็มหน้าเลยเอ้ยคายเลยเต็มหน้าฉันอย่างเงี้ยฮะแล้วหนูรู้ทำไมตามมานี่เดินระวังด้วยไอ้หนอไม่ได้การละไปคลิปมาอันนี้ดื้ออย่างนี้พอเริ่มไม่ไว้ใจลูกแล้วหนูเข้าไปข้างในเลยหนูมานี่ลงมาข้างล่างเข้าไปข้างในข้างในเข้าไปแล้วหนูก็อยู่ในนี้ไปนะลูกค้ากักบริเวณหนูดื้อเกินไปแล้วเข้าใจไหมแล้วจะทำลูกทำไมนี่ก็ลูกมันดื้อไงเธอลูกทำไมลูกมันดื้อไงดื้ออะไรไหนขอลูกตรงไหนก็ลูกถุยใส่เต็มหน้าพ่อยิ่งมันทำได้ที่ไหนลูกไม่รู้เรื่องทำไมไม่สอนลูก
สอนแล้วไงเนี่ยวิธีการสอนของชาวป่าที่ถูกต้องเหนือน้ำขังอ้าวไหนแล้วออกมาได้ไงอ่ะเหนือน้ำขังอะแล้วออกมาได้ยังไงอ่ะลูกว้าออกมาพระดื่มเก็บไปนี้หรือเปล่าจะกลับบริเวณลูกทำไมทำลายลูกทำไมลบมันทิ้งยังไงอ่ะลบไปเฮ้ยต้องเก็บในกล่องเฮ้ยอย่าบังในด้านขาในด้านขาในด้านขาเอาล่ะหาลูกไว้ทำไมเราเบื่อจริงๆเลยทั้งแม่ทั้งลูกโอ้ยชีวิตโอ้ยไปอยู่คนเดียวก็ได้วะแม่เหนื่อยชะมัดเลยอะไรก็ไม่รู้โอ้ยอยู่แบบข้าวเปล่าฉันก็ได้เนาะคุณลุงเฮ้ยเรามานอนตรงนี้ดีละนี่นอนเลยตามมาทำไมอีกอ่ะไปนอนบ้านไม่นอนไปนอนบ้านฉันไม่นอนฉันจะนอนที่นี่ไปนอนบ้านตามมาทำไมไปนอนบ้านไม่นอนงอนไม่อยากคุยด้วยแล้วขอโทษฉันอุตส่าห์สอนลูกอ่ะมายุ่งทำไมอ่ะแต่ควรทำร้ายจิตใจลูกอย่างนั้นไหมแล้วลูกมันใครแตงโมกันนั่นแหละก็ลูกไม่รู้เรื่องก็นอนแค่สองขวบก็นอนละไม่ยุ่งละเชิญงั้นนอนนี่แหละเออไปไหนก็ไปเชิญนอนตุ๊ดไอเด็กเปรตกูเคี้ยวมึงจะมานอนด้วยมึงมาถุยใส่หน้ากูทำไมกูบอกเลยนะแล้วน้องเนี่ยนี่คือเบื้องหลังอ่ะไม่ตัดด้วยอ่ะเออตามนี้แหละเออถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วสำหรับวันนี้พี่คิวพี่วิวแล้วก็พี่เฟียก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนเอออีพีหน้านะที่จะตีสั่งสอนลูกให้ลูกเป็นคนดีไม่ต้องเกเรแบบนี้งั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย